สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีอีกแล้ววันนี้มาชมบอลสีตู้นี้กันบ้างโอ้ดูน้องรถของผมออกดอกซะงั้นนะครับโอ้แต่ต้นใหญ่มากเนาะโรสต้นนี้ไม่ค่อยด่างนะครับน้องโรสแล้วก็ดูนี่ครับผมใบใหม่ดูใบใหม่ทุกท่านคู่มณีล้อมเพชรนะครับโอ้สวยครับผมมณีล้อมเพชรสวยมากต้นนี้ต้นแม่พันธุ์ที่สวนนะครับมณีล้อมเพชรนี่ยังไงอ่ะมองยังไงก็ยังสวยอยู่ดีเนาะแล้วก็ดูนี่ครับไม้แปลกของเราศิลาหุ้มทองป้ายแดงครับทุกท่านมีลูกครับอันนี้ลูกดูลูกใบนู้นโอ้โหลูกเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะเอาไว้ทำการแยกหน่อนะครับแยกหน่อแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้คือต้นแม่นี่ศิลาหุ้มทองป้ายแดงไม่มีที่ไหนมีที่สวนเบิร์ดชัยที่เดียวนะครับเผื่อผมจะฟุกรวยเหมือนคนผ่าศิลาเพชรแผงเป็นเหนือดวงบ้างเผื่อฟุกเนาะก็จะเก็บแบบเอาตั้งแม่ไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยมาปล่อยขายทีเดียวนะครับดูศิลาหุ้มทองป้ายแดงไม่มีที่ไหนมีที่นี่แหละเอาที่เอาซี่เผื่อจะฟุกรวยแบบเขาบ้างเขาขายเหนือดวงกันต้นละ 2-3 หมื่นนะครับตอนนี้ต้นเล็กๆก็หมื่นนะครับเผื่อเบิร์ดชัยจะฟุกกับเขาบ้างนี่เอ้ยเผื่อจะได้ต้นละหมื่นเหมือนเขาบ้างอาศัยลูกฟุกอาศัยลูกฟุกอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเพชรพระนครนะครับแล้วก็นู่นก็จะเป็นหลวงตาเมืองแล้วเพชรพระนครต้นนี้ลูกออกมาสวยนะนี่ดูลูกโอ้โหฮาร์ปมาเลยนะครับเพชรพระนครต้นนี้ลูกฮาร์ปมาเลยเดี๋ยวรอ2ใบเดี๋ยวผมค่อยแยกหน่อแล้วก็ผ่าหัวน้องนะครับวันนี้มาดูต้นนี้นี่ครับกอกดอกมาแล้ว แล้วก็สีเลิกงามนี่ก็ใบมันแบบมันโดนแบบน้องๆในนี้นะครับน้องๆต้นน้องๆในเนี้ยขุ่มมันไว้นะครับเนาะสีเลิกงามมันก็เลยแบบ ดูสิแอบซ่อนอยู่นู่นนะครับเนาะสีเหลืองอารามสวยนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการตัดใบนะครับนี่เห็นไหมเหลืองอลามสวยเพราะว่าพวกเนี้ยมันโตนะครับแล้วมันก็บังพอมันโตแล้วมันก็บังสีเลิกงามของเราไว้นะครับเนี่ยอุ้ยต้นนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆผมสังเกตดูละทุกท่านอุ้ยอันนี้ก็มีหน่อนี่ไงด่างฮาร์ปเลยหน่อหน่อสวยนะครับแต่ละต้นหน่อสวยผมสังเกตดูละทุกท่านบอนสีอ่ะถ้าเราขยายกระถางอ่ะครับมันจะโตไวแล้วใบมันก็จะใหญ่ตามนะครับโอ้ดารานพรัตน์ต้นนี้ก็สวยเนี่ยครับใบมันจะใหญ่ตามนะครับถ้าเรากัดขยายกระถางน้องถ้าเรายังเอาขำไว้ในกระถาง6 มันก็จะไม่โตสักทีนะครับยิ่งอยู่ในกระถาง4จะโตช้านะครับเนาะถ้ารู้สึกว่าบอนสีเริ่มโตนะครับเราเอาใส่กระถาง10นิ้วเลยนะครับรับรองโตไวมากนะครับโตไวมากดูครับของผมขยายใส่กระถาง10เดี๋ยว2ต้นนั้นเดี๋ยวได้ใส่กระถาง10นะครับเนาะก็จะโตไวอีกนะครับป๊าเดี๋ยวเราไปดูบอนสีตู้อื่นกันบ้างนะครับนี่จ้ะแวะมาชมบอนสีตู้นี้กันบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับเนาะลูกไม้ที่ผมแบบฟูมฟักไว้นะครับนี่ด่างสวยลูกไม้ต้นนี้ด่างสวยนะครับมีกัดสีแดงนะครับดำดำแดงแดงอันนี้เป็นมณีเมฆขลานะครับมี2ต้นนี่อยู่ใกล้กันด่างสวยมากเป็นบอนกาบนะครับบอนกาบด่างดำแดงนะครับมณีเมฆขลานี่แล้วก็คุณบาวบอกว่าพี่เบิร์ดลองเอาน้องไก่สยามไปหลบแดดดูนะครับนะผมก็เลยเอามายัดไว้ตู้นี้เอามาหลบแดดนะครับเผื่อน้องจะแบบจะด่างด่างไม่ต้องจัดนะครับ กลัวไม่รอดเพราะว่ายังไม่มีไก่สยามนะครับเนาะเพราะว่าเห็นที่สวนของคุณบาวนะครับต้นแม่สวยนะครับก็เลยเอฟไก่สยามมาจากคุณบาวนะครับอันนี้เป็นซับพูนผลนะครับเนี่ยซับพูนผลแล้วอันนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองนะครับนี่ก็รัตนรุ่งเรืองเนี่ยครับอีกาแดงก็แซมอยู่นี่นะครับอีกาแดงของผม
ยื่นจดชื่อไปแล้วเขายังไม่ออกใบรับรองให้นะครับเดี๋ยวต้องรอไปอีกนะครับอันนี้เป็นแสงทองคำเนาะไม้ด่างเหลืองเดี๋ยวต้องรอน้องนะครับเพิ่งขยายกระถางนี่ก็เพชรพระนครนะครับนี่ครับเป็นบอนสีก็ประมาณนี้แหละผมก็เอาเลี้ยงไว้นะครับเนาะนี่อันนี้เป็นรัตนเทพนะครับทุกท่านรัตนเทพจะเป็นไม้แบบนี้ครับเนาะเม็ดเยอะๆแล้วก็ด่างนะครับมันจะคล้ายๆภูหินล่องกล้าผมก็เอฟมาละภูหินล่องกล้าแต่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับทำไมใบนี้มันยืดกว่าเพื่อนเนี่ย นี่แหละครับเนาะบอนสีที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็ซื้อไว้สะสมไว้นะครับก็เอาทำจำนวนไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชายบอนสีก็แวะมาให้ชมบอนสีแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีธุระนะครับไปทำธุระที่ตัวจังหวัดนะครับไปซื้อของนะครับไปซื้อผักซื้อเครื่องปรุงนะครับวัตถุดิบนะครับที่เราจะเอามาขึ้นบ้านใหม่นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่จะเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่ก็ถ้าพรุ่งนี้หรือว่าอีก 2-3 วันไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับทุกท่านเดี๋ยวบอนสีจะกลับมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ติดภารกิจอยู่นะครับยุ่งๆนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาแบ่งปันบอนสีให้ทุกท่านนะครับได้เอาไปเลี้ยงกันอย่างแน่นอนนะครับอดใจรอสักนิดเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ